สวัสดีวัยรุ่นทุกคนวันนี้ก็อยู่กันในเกม GTA San Andreas Version มือถือวันนี้ผมจะพาทุกคนนะฮะไปเอารถกระบะครับผมโดยวันนี้เนี่ยเรามีรถสไลด์นะฮะนี่ผมเนี่ยได้ทำการแบบว่าไปซื้อรถสไลด์มาเพื่อที่จะเอาไปบรรทุกรถกระบะที่ผมไปซื้อต่อมือสองเข้ามานะฮะเป็นกระบะซิ่งนะฮะผมกระบะซิ่งนี่จอดอยู่แถวๆตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูตรงร้านตรงนี้ครับผมตรงมาร์คสีแดงคือเราจะขับรถสไลด์เนี่ยไปเอารถซิ่งอยู่ตรงนี้จริงๆก็ใช้จินตนาการในการเล่นเอานะฮะมันไม่มีจริงๆหรอกครับ นะก็แบบว่าบอกให้ทุกคนได้รู้กันก่อนนะฮะก่อนที่เราจะไปรับชมกันตัวเกมตัวนี้นะครับผมใครที่อยากเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเครดิตไว้ที่ description หรือว่าใต้คลิปวิดีโอนี้ก็สามารถโหลดไปเล่นกันได้ฟรีๆเลยนะฮะโอเคครับผมนี่จะเป็นรถสไลด์ซิ่งที่ผมเนี่ยไปทำการซื้อมาเพื่อเอาไว้มาบรรทุกรถกระบะหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์ก็สามารถบรรทุกได้หมดเลยนะฮะสามารถบรรทุกได้แบบทุกสิ่งทุกอย่างที่มันสามารถยกขึ้นได้นะฮะก็เป็น Isuzu นะฮะอะไรเนี่ยเดี๋ยวข้างหน้ามันเขียนว่าอะไรเนี่ย No Hino หรือเปล่า Hino 700หรือเปล่าทำไมอันนี้มัน No 007วะหมายเลข007อ่ะโอเคช่างมันฮะรู้แต่ว่ามันเป็น Isuzu นะฮะแต่งลายไฟด้วยสีฟ้าโคตรที่โคตรหล่อรู้สึกว่ารถสไลด์คันนี้เนี่ยจะสามารถสไลด์ขึ้นสไลด์ลงได้อ่ะเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนได้รับชมกันนะฮะนี่โอเคเดี๋ยวผมจะลองสไลด์ให้ทุกคนได้ดูอ่ะผมจะสไลด์ลงปุ๊บเป็นไงมุมกล้องมันซูมเข้าไม่ได้นะทุกคนปุ๊บนี่สไลด์จะทำการยกขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็สามารถขับรถขึ้นมาได้เลยแต่มันมีอีกวิธีนึงคือมันจะเป็นใช้คีโอใช้ม็อดในการยกรถขึ้นเอาแต่คือถ้าแบบนั้นน่ะมันจะไม่สามารถเอารถลงได้ดิผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมรู้แต่วิธีเอาขึ้นแต่วิธีเอารถลงเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะลงยังไงคือถ้ารถขึ้นได้เนี่ยมันจะลงไม่ได้ผมก็เลยเอาเป็นแบบขับขึ้นเอาแบบปกติแบบนี้แหละอันนี้ก็บอกให้ทุกคนได้รับรู้ไว้ก่อนตอนที่ผมจะไปเอารถขึ้นนะโอเคอันนี้ก็เป็นแบบว่ารถเสียงแบบว่ารถซิ่งนะฮะเดี๋ยวผมจะบีบแตรให้ทุกคนได้ฟังกันเพราะว่าแตรนี่ก็เป็นแตร3ชาติด้วยเป็นไงทุกคนโอเคฮะสตาร์ทเครื่องครับผมเสียงมันก็จะดังแบบเบานิดนึงนะฮะเนื่องจากมุมกล้องมันอยู่ไกลนะจริงๆเสียงรถมันดังนะโอเคฮะถอยลงจากบ้านโอ้โหทำไมมุมกล้องมันไกลจังเลยวะเนี่ยเอาเข้าอีกได้ไหมแป๊บนึงนะฮะผมขอเอามุมกล้องเข้าไปอีกก่อนโอ้โหไม่ได้ครับผมรู้สึกว่าจะได้แค่นี้นะซ้ายแล้วก็ซ้ายมาเรื่อยๆเลยโอเคผมรู้ว่าผมไปเดาๆมั่วๆแล้วมันก็ไปถูกนี่รถสไลซิ่งฮะสามชาอีกสักชุดหน่อยฮะเอาแล้วเสียงเริ่มมาแล้วเสียงรถโอ้รู้สึกว่าจะเป็นไฟซิ่งด้วยนะแต่มันเปิดไฟไม่ได้ทุกคนสงสัยมันต้องทำม็อดเปิดไฟเอาแต่ตัวนี้ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าไม่น่าจะมีหรอกนะไม่ต้องเปิดหรอกแต่ทำไมผมรู้สึกว่าบรรยากาศมันมืดๆว่าเดี๋ยวรถสไลด์ของเราทำไมมันวิงเวียงแบบนี้โอเคนะฮะแต่งั้นก็เลี้ยวซ้ายครับหลบหน่อยเด้อตัวเกมตัวนี้ก็อย่างที่ว่านะฮะใครอยากเล่นก็ใต้คลิปเลยครับไม่ต้องถามอะไรเยอะแยะมากมายครับผมอยากเล่นก็โหลดไปเล่นกันได้เลยนะฮะโอเคนี่กูมาถูกทางหรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยการจราจรนี่เดินไม่ดูตาม้าตาเรือโอเคฮะเสียงรถโคตรเบาเลยฮะโอ้เลี้ยวเยอะไม่ได้เดี๋ยวคว่ำต้องเบานิดนึงฮะนี่อันนี้เป็นมุมกล้องหน้ารถแต่มันไม่เห็นตัวรถนะมันไม่ที่ผมคิดว่าผมน่าจะมาถูกทางนะฮะก็ใครที่ชอบคลิปเกม GTA ก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเด้อทุกคนผมจะได้ไอ้นี่มึงโดดมาใส่รถทำไมเนี่ยผมจะได้รู้ว่าทุกคนชอบเกม GTA นะครับก็ทุกคนแบบว่าให้ความแบบว่าสนใจในเกม GTA มากๆเลยก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับคลิปที่เป็นผ่านมาโอ้มีกระบะซิ่งขับตามเมืองด้วยโอ้โหขับรถอย่างนี้เนี่ยไม่โดนส้นก็ถือว่าบุญแล้วเราจะยังมุ่งหน้าไปสถานที่ที่เราจะไปนะฮะหวังว่าเราจะมาถูกทางนะรถซิ่งไม่แซงได้ไงนี่รถซิ่งจะให้มาขับช้าๆมันไม่ได้ครับรถสไลด์ก็ยังเป็นรถซิ่งนะคือตอนนี้คือบ้ารถซิ่งมากเว้ยหาดรถสไลด์ยังเป็นรถซิ่งฮะโอ้โหเกือบโดนตำรวจจับแล้วเมื่อกี้ชนเขาทางขึ้นอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวนะทางขึ้นตรงนี้น่าจะไปได้แล้วมั้ง
เคฮะไปกันต่อไม่รอแล้วนะโอ้โหเสียงโบแต่มันจะเบาหน่อยนะทุกคนเพราะว่ามุมกล้องมันอยู่ไกลเสียงรถมันก็เลยเบาโอ้ยใครมาขับมอเตอร์ไซค์ทิ้งไว้แบบนี้โอ้มีมอเตอร์ไซค์ซิ่งด้วยนะฮะแถวนี้เนี่ยจอดทิ้งไว้กลางทางโอ้เสียงบืนนี่แบบว่าแป้งแป้งแป้งตรงนี้แล้วมันจะอ้อมลงไปยังไงวะมันต้องอ้อมไปตรงนู้นอ่ะคือผมจะลงไปซอยข้างล่างเว้ยโอเคฮะไม่เป็นไรครับนี่ฮะทางลงใกล้แล้วฮะใกล้จะถึงที่หมายที่เราจะมารับเอารถซิ่งของเราแล้วฮะจริงๆมันมีทางมาอยู่นี่หว่าทำไมผมไม่มาวะนี่มันต้องวิ่งเลนนี้ฮะถึงจะถูกโอ้รถซิ่งอะไรวะทำไมท่อลั่นจังโอ้นี่ถึงแล้วนี่หว่าเดี๋ยวนะโอ้โหทางลงนี่ตรงซ้ายมือเลยตรงที่เราจะมาเอารถซิ่งกันแต่ผมวนรถก่อนมันไม่มีทางลงที่ปลอดภัยฮะโอเคตรงนี้น่าจะวนได้อยู่ปั๊บนี่เรามาถึงเร็วมากเลยนะเนี่ยโอ้โทษครับอันนี้คือผมขับไม่ดีเองครับโอเคตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่เราจะมาเอารถซิ่งแล้วฮะโอ้มอเตอร์ไซค์ซิ่งจอดเต็มเลยโอเคเดี๋ยวผมตั้งท่าคอยรถเอาสไลด์ลงไว้ก่อนน่าจะประมาณนี้นะฮะดังนั้นเอาสไลด์ลงครับปึ๊บยกสไลด์ขึ้นอ้าวเป็นรถไถมาจากไหนวะนะโอ้มันสูงไปเดี๋ยวนะผมว่าท่านี้จอดไม่ได้อ๋อเดี๋ยวรถมาจากไหนวะนะโอเคเอาจอดประมาณนี้น่าจะเอาขึ้นได้อยู่โอเคลงจากรถมาลืมรีวิวสกินตัวละครเลยว่ะนี่สกินตัวละครเป็นแบบแนวมาเฟียแบบเนี้ยเอาตำรวจเดี๋ยวนี่ยังวะตำรวจมาชุลมุนวุ่นวายอะไรอยู่ตรงนี้ชิบหายเอ้ยเอาชนรถเข้ามั่วแล้วทีเนี้ยชิบหายทำไมมึงไปชุลมุนวุ่นวายอะไรอยู่ตรงที่ครูจะมาเอารถวะเนี่ยนะฮะโอเคเรามาถึงแล้วนะครับอันนี้ไม่ใช่รถที่เราจะมาเอานะทุกคนอันนี้มันเป็นมอเตอร์ไซค์รถที่เราจะมาเอาเนี่ยมันจะเป็นรถกระบะซิ่งนะฮะเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะครับทุกคนรอให้เขาขับรถมาส่งเราก่อนนะฮะโอเคครับทุกคนหลังจากที่เรารอกันมาสักครู่นึงตอนนี้รถกระบะซิ่งของเราก็ได้มาส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับผมจอดอยู่ตรงนี้เลยครับนี่เป็นกระบะ Toyota ซิ่งครับผม Toyota อะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเป็น Toyota ก็ไม่รู้เรื่องรถอะไรสักอย่างนึงอ่ะขออภัยด้วยนะ อันนี้ก็เป็นกระบะซิ่งที่ผมแบบว่าสั่งทํามานะทุกคนดูครับดูการเปิดประตูครับนี่เป็นไงประตูปีกนกโคตรที่นี่จะเป็นกระบะซิ่งที่เราจะมาเอากลับบ้านของเราในวันนี้นะไม่เสียงอะไรนะเสียงแต่ธรรมดาใช่ไหมลองเบิ้ลหน่อยอ๋อเป็นไงอย่างเอาเรื่องวะอย่างได้โอ้โหนี่คือเราสั่งทำมาแบบโหลดเตี้ยด้วยนะเป็นไงโคตรที่นะฮะไปเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นรถสไลด์กันเลยดีกว่าทุกคนโอ้ยขอโทษครับผมไปชนรถมอเตอร์ไซค์ใครก็ไม่รู้โอเคฮะจากนั้นเราจะเอาหันท้ายขึ้นแบบนี้โอ้ขึ้นแรงเกินไปฮะต้องเอาให้มันพอดีโอเคมีอาการกระตุกนิดนึงขออภัยด้วยนะฮะโอเคครับทางก็ค่อยถอยขึ้นไปครับผมเปิบโอเคประมาณนี้ทางนั้นก็ลงรถมาเอ๊ะทำไมเกมมันกระตุกนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวนะลงรถแล้วประตูไม่ยอมปิดให้โอเคไม่เป็นไรทางนั้นเปิดไปแบบนี้แหละโชว์ความหล่อโชว์ความเท่โชว์ความหล่อโอเคครับหลังจากที่เราเอารถสไลด์ไปลงที่บ้านเราเสร็จแล้วเอาไปสไลด์ลงที่บ้านเราเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราจะลองเอ๊ะเดี๋ยวนะขออภัยด้วยผมไปกดโดนอะไรไม่รู้เออมัวแล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวโอ้ยขออภัยจริงๆผมไม่กดโดนปุ่มอะไรไม่รู้มันกล้องมันหมุนมั่วเลยหลังจากที่เราเอารถสไลด์ไปสไลด์ลงเสร็จเรียบร้อยเราก็จะทำการทดสอบขับกระบะซิ่งสักนิดหน่อยนะครับทุกคนโอเคนะจะประมาณเนี้ยโอเคทำการเอาสไลด์ลงสไลด์ขึ้นสิโอ้โหอย่างที่นี่ไงเป็นไงกระบะซิ่งถามว่าทำแบบนี้มันจะตกไหมตกแน่นอนครับมันมีอีกวิธีนึงนะทุกคนแต่คือมันจะเอารถลงไม่ได้ไงคือผมต้องค่อยๆขับไปนะทีเนี้ยโอเคฮะเราไปเร็วไม่ได้ครับผมอันตรายฮะเอาเบียดเฉย
โอเบียดผิดคันไล่น้องสามชาฮะอุ้ยทำไมผมบีบแต่สามชาแล้วมันรถมันกระเด็นวะเฮ้ยรถมันจะตกเฮ้ยรถมันจะตกไอ้นี่มึงก็โอ้โหมึงจะแซงไม่รู้เรื่องเลยเอ้าเดี๋ยวผมว่าแบบนี้ไม่ได้เอามั่วแล้วเดี๋ยวเอาสไลด์ลงแม่งกลางทางนี่แหละโอเคโอ้ยแบบนี้ผมว่าไม่เวิร์กเลยว่ะงั้นเอาอีกแบบนึงก็แล้วกันนะครับทุกคนแบบใช้คีโอในการเอาขึ้นนะฮะเราก็ต้องกดเลือกที่คาร์ดนะจากนั้นก็กดปุ่ม power ครับผมก็ลงรถครับปึ๊บจากนั้นเราก็ไปเลือกรถที่เราจะเอาขึ้นนะฮะโอเคคันนี้ครับผมปึ๊บจากนั้นก็ติ๊กถูกทีนึงครับผมปึ๊บจากนั้นก็ลงรถมาเอากูจะลงรถเฮ้ยทำไมวุ่นวายจังวะโอเคครับผมจากนั้นเราก็มาให้มันแบบเหมาะเจาะอย่างนี้ผมกดปุ่ม power ทีนึงแล้วเราก็เลื่อนรถให้มันพอดีเฮ้ยอะไรวะเนี่ยคุณลุงไม่เคยเห็นเอาลงเฮ้ยเดี๋ยวนะกูจะเอาสไลด์อันนี้ลงทำไมวะเนี่ยมันจะอยู่ประมาณไหนวะเลื่อนถอยหลังแหมรู้สึกก็วุ่นวายซะเหลือเกินเดี๋ยวกูไม่รู้ว่ามันพอดีหรือเปล่าเนี่ยโอเคน่าจะอยู่ประมาณนี้โอเคประมาณนี้ก็น่าจะพอได้อยู่แล้วมั้งโอเคเดี๋ยวเราไปเอาสไลด์รถขึ้นกันดีกว่าโอเคเอานี้ลงมาเฮ้ยพอดีเป๊ะว่ะนี่แบบนี้ไม่มีตกโอเคน่าจะเอาขึ้นแบบนี้แต่แรกแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะเอาลงได้หรือเปล่าดีถ้าเอาขึ้นแบบนี้แต่คือมันจะแก้ปัญหาตอนที่เราบรรทุกไปเนี่ยรถมันจะไม่ตกโอเคครับผมมุ่งหน้ากลับไปที่บ้านของเรากันต่อฮะเหยียบได้เต็มตีนนะตอนนี้ไม่มีตกแน่นอนโอเคครับจากนั้นก็วนลงสะพานใช่ไหมใช่เฮ้ยถ้าเราไม่วนลงสะพานมันจะไปไหนวะเนี่ยมันน่าจะเข้าอุโมงค์รถไฟอ๋อไม่ใช่โอเคฮะตอนนี้ก็เดี๋ยวชิดซ้ายงั้นเราจะกลับรถครับผมปั๊บมีความเกือบโอ้มีได้คะแนนด้วยกูไม่ได้จะเอาคะแนนเฮ้ยโบว์ลั่นไปฮะโอเคเดี๋ยวนะสักครู่นึงจำบ้านตัวเองไม่ได้เดี๋ยวขอมาแผนที่ก่อนนี่โอเค จำบ้านตัวเองไม่ได้ก็มาปะมุ่งหน้ากันต่อครับผมกับรถสไลซิ่งมาบรรทุกรถกระบะซิ่งนะฮะไม่แต่รถซิ่งแหมโอ้ยขาวขานอะไรอ๋อรถซิ่งโอ้โหรถซิ่งโคตรเยอะเลยว่ะนะเมืองนี้เขานิยมฮิตรถซิ่งกันฮะเราก็ไม่อยากแบบว่าเป็นรองนะฮะเราก็ต้องมีกับเขาบ้างนะฮะเราก็ต้องมีกระบะซิ่งกับเขาบ้างนะเพราะว่าเมืองนี้เขานิยมเล่นกระบะซิ่งกันขับไปทางไหนก็มีแต่กระบะซิ่งผมก็ต้องมีเหมือนเขาโอเคไปแรงไม่ได้ฮะประชาชนทีมึงจะขับเร็วมึงก็ขับเร็วทีมึงจะขับช้ามึงก็ขับช้ามากเลยเนี่ยบอทเนี่ยโอเคฮะเดี๋ยวนะกูจะเลี้ยวซ้ายมึงไม่มีทางให้กูเลี้ยวอ่ะโอเคได้เลยนี่ไงทางโหดโบลันลั่นไปฮะจากนั้นครับเอ้ยตรงไปก่อนก็ได้อย่าเพิ่งเลี้ยวโอเคผมอยากจะรู้เหมือนกันแหละว่าตอนเอารถลงเนี่ยมันจะเอาลงยังไงนะฮะผมรู้แต่วิธีเอาขึ้นไม่รู้วิธีเอาลงเลยดิเหยียบไปโอ้โหเสียงท่อลั่นๆตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงบ้านเราแล้วโอ้โหอย่างที่ว่ะมีธงด้วยธงหรือเสาอากาศวะเนี่ยบีบแต่3ชาติหน่อยแต่3ชาติดังกว่าเสียงรถอีกจักรยานขับไม่ดูตาม้าตาเรือเดี๋ยวก็ชนตายหรอกมาขับบนทางแบบนี้ได้ยังไงโอเคบ้านเราน่าจะอยู่ซอยบนซอยนี้ใช่เลยกูว่าไม่ใช่ละกูว่าขับเลยละโอเคงั้นก็วนลงไปกลับไปที่เดิมอ๋อมันอยู่ฝั่งนี้โอ้มาถูกไม่เป็นไรฮะ
คครับตอนนี้ผมก็มาถึงบ้านของเราแล้วผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเอารถลงยังไงล่ะทีเนี้ยคือผมไม่สามารถขึ้นไปเอารถได้โอเคฮะใจเย็นพ่อหนุ่มกูจะเอารถสไลด์ลงชิบหายนี่จอดตรงนี้เลยสไลด์ขึ้นครับมาเพื่ออะไรวะเอาสไลด์ลงมันก็ลดลงไม่ได้เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะโอเคลงจากรถมาก่อนเอาลงมาเช็ครถก่อนโอเคกูจะเอารถลงยังไงประเด็นนั่นแหละประเด็นนะฮะถามว่ามันทำไมถึงเอาลงไม่ได้เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าทำไมถึงเอาลงไม่ได้นี่ครับเห็นไหมคือรถคันนี้เหมือนมันจะเป็นแบบแค่โมเดลแบบประกอบไปเฉยฮะเวลาเราใช้แอปเมื่อกี้แล้วอะถ้าเราใช้ม็อดยกขึ้นแล้วอะมันจะไม่สามารถขับได้เลยเนี่ยถ้ากดขึ้นรถปุ๊บมันก็จะมาขับแค่คันข้างล่างโอเคงั้นไม่เป็นไรฮะเราจะแก้ปัญหาครับผมด้วยกันโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็เอารถลงมาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถามว่าผมเอาลงยังไงฮะผมใช้วิธีเสกใหม่เลยแล้วกันเพราะว่ามันยังไงมันก็เอาลงไม่ได้อยู่ดีแล้วถามว่ารถสไลด์หายไปไหนอ๋อรถสไลด์เนี่ยมีคนมายืมไปครับผมมาสไลด์แบบว่าเอาไปทำงานต่อนะฮะโอเคในเมื่อเราได้กระบะซิ่งเรามาแล้วนะครับมันก็ต้องเอามาลองแว้นกันสักหน่อยนะฮะแหมหน้าตาเรานี่หล่อเหลาซะเหลือเกินนะโอ้โหแต่งตัวแบบว่าโคตรมาเฟียฮะแต่ลองดูรองเท้าสิเกือบแตะเกือบแตะนะฮะแต่งตัวอย่างเท่แต่ใส่เกือบแตะมันก็เท่ไปอีกแบบนึงโอเคฮะขึ้นรถเลยนี่เป็นไงประตูปีกนกเบิร์นเบิร์นเบิร์นหน่อยร้องเสียงร้องเสียงโหยตำรวจจะจับเอาวะเนี่ยรถซิ่งเนี่ยขอเอาไปลองสักหน่อยนะโอ้โอ้เดี๋ยวนะทำไมมันดิฟโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยช่างทำช่วงล่างมาดีหรือเปล่าทำไมรถมันดิฟจังอุ้ยโคตรแรงอู้รถรถกูเพิ่งซื้อมาเฮ้ยมันจะพังแล้วเหรอเกมตัวนี้มันไม่มีทางแข่งแดกนะครับทุกคนคือถ้าจะมีอ่ะต้องลงเอางั้นเราไปลองทางนี้ละกันนะฮะทางที่มันเป็นทางตรงริมทะเลเลยละกันนะฮะโหยอย่างแรงนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปโหยเสียงเดินหอบด้วยป๊อป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 นะเสียงอย่างดุเลยแต่งมาทุกอย่างฮะจัดหนักจัดเต็มฮะโอเคครับคุณตำรวจโอเคหวังว่ากูจะมาถูกซอยนะแซงจังหวะนี้เหยียบฮะเต็มที่โอ้โหแรงเกินแรงเกินเอารถคันนั้นเกือบชนคนแล้วไหมล่ะแรงเกินแรงเกินนี่ซอยบ้านใครไม่รู้เข้ามามั่วเดี๋ยวหาทางออกอ๋อตอนนี้เป็นเวลา2ทุ่มแล้วใช่ไหมได้เลยงั้นเราก็เปลี่ยนเวลากลับมาเป็นเวลาเดิมแม่ปั๊บเอา7โมงฮะโอเคนี่สว่างภาพสวยมากเลยทุกคนนี่เป็นเวอร์ชั่นมือถือนะมาขอลองความเร็วหน่อยว่ามันจะสุดจะแค่ไหนโอ้กลัวชัวชนคนว่ะโอ้สะบัดแรงเกินแรงเกินโอ้แรงเกินอ่ะจนสะบัดอ่ะโคตรทีแรงจริงแรงจริงรอบปลายนี่แบบเอารถเกือบไม่อยู่ประชาชนรถมึงก็เยอะซะเหลือเกินเกะกะชิบหายโอเคเออนั่นอีกแล้วโอ้ตกคาลีเดี๋ยวก็ตกคาลีหรอกรถเพิ่งซื้อมาไปฮะเหยียบฮะจังหวะนี้ยังไม่รู้เลยว่าความเร็วสูงสุดอีกเท่าไหร่โอเบรกไม่ได้เลยนี่360องศาทันทีโอเคฮะขับกลับไปยังบ้านดีกว่าโอ้แรงแรงแรงท่อก็ลั่นโอ้โหอุ้ยอื้อแต่ประตูแม่งโคตรทนเลยโดนชนกี่ครั้งแล้วยังไม่พังเลยประตูรถเนี่ยเดี๋ยวก็เปิดเดี๋ยวก็ปิดไปกันต่อนะฮะเหยียบเบรกทีนี่คือรถหมุน360องศากันเลยทีเดียวนะฮะถือว่าแรงจัดเลยแต่ผมขอมาร์คบ้านผมก่อนนะฮะเพราะว่าจำบ้านตัวเองไม่ได้เอ้านี่ขับเลยบ้านตัวเองมาแล้วนี่ว่าเข้าซอยตรงนี้ก็ได้โอเคนี่ไปซอยนี้ก็ได้โอ้ทีเอ้าไม่ชนนี่ว่าโอเคฮะดังนั้นขึ้นขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายฮะ
โอ้โหเสียงปืนอย่างโหดวะคุ้มค่าคุ้มค่าฮะซื้อมือสองมาจังหวะนี้เหาะโชว์หน่อยโอ้โหเอ้ยรถเราแบบว่าเฟรมโคตรแข็งเลยสเกิร์ตหน้าโคตรแข็งโอ้แป๊บเดียวกลับมาถึงบ้านเราแล้วนะฮะโอ้ถูกซอยด้วยฮะมามั่วนะเนี่ยโอเคน่าจะหลังนี้นะครับเราเอาขึ้นไปจอดเลยโอเคงานในวันนี้ก็เสร็จสิ้นสักทีเฮ้ยเปิดประตูโชว์ได้ไหมเออนี่ต้องเปิดประตูโชว์สักหน่อยโอ้โหไหนบอกไม่พังฮะฝากระโปรงหน้าเปิดไปแล้วหายไปแล้วโอเคโอ้โคตรที่เป็นไงยังเอาเนี่ยโชว์คงโชว์เครื่องเลยไม่ได้ตั้งใจจะโชว์หรอกแต่ฝากระโปรงหายระหว่างทางนะฮะโอเคในวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนก็ไปรับรถมือ2เป็นรถซิ่งมานะฮะไม่อยากน้อยหน้าใครในเมืองนี้เพราะว่าเมืองนี้มีแต่รถซิ่งนะฮะผมก็จัดมากับเขาบ้างนะครับผมเป็น Toyota Toyota อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเออไม่มีความรู้เรื่องรถขออภัยทุกคนนะฮะโอเคในวันนี้ผมก็คิดว่าน่าจะจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนถ้าทุกคนชอบเกม GTA อยากให้ผมมาทำแบบนี้ต่อกันอีกนะครับกดไลค์และคอมเมนต์บอกผมเลยนะครับผมจะได้มาแบบว่าทำต่อให้ทุกคนได้ดูกันอีกนะสำหรับเกม GTA San Andreas Mission มือถือนะฮะโอเควันนี้ก็เป็นคอนเทนต์หนึ่งที่ผมคิดได้แล้วผมก็มาทำก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ